สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับเหมือนเดิมนะครับไลน์ id ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ id นะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับได้ทั้งสองไลน์ id นะครับมีเหรียญตรงตามที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับก็แอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมานะครับถ้าส่งมาแล้วอดใจร้อนนิดนึงนะครับผมจะทยอยตอบกลับ ช่วงดึกๆหรือว่าช่วงเวลาว่างของทุกวันนะครับผมไม่ได้ตอบกับทันทีเลยที่ท่านส่งไลน์มานะครับก็อาจจะช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีข้อความเ,เข้ามาเยอะจริงๆนะครับก็คลิปนี้นะครับมารีวิวเอฟซี FC ส่งเหรียญมาขายนะครับก็คุณพี่ท่านนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดไหนอยู่ทางภาคอีสานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ก็ถ้าจําผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ส่งเหรียญมาขายนะครับส่งรูปมาให้ผมดูทางไลน์แล้วก็ตกลงซื้อขายกันพี่เขาส่งเหรียญให้ดูแล้วก็ส่งเหรียญมาขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรนะครับที่ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวแกะกันดูเลยนะครับช่วงนี้ก็จะมีเหรียญเข้ามาเยอะนะครับทุกวันก็ขนาดร้านเล็กๆนะครับช่องผมขอแจ้งนิดนึงนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับก็ซื้อมาขายไปนะครับไม่ได้แบบ ร้านใหญ่มีแอดมินอะไรนะครับก็ทําแบบส่วนตัวผมทําคนเดียวนะครับก็อ๋กอไม่บอกแล้วนะครับ,หรบ 1, 7, เหรียญหนึ่งบาทครุฑหนึ่งเจ็ดแปดสิบหกเหรียญนะครับห้าบาทครุฑตรงสองห้าหกเหรียญแล้วก็ครุฑเฉียงสองสองยี่สิบเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็มีเลขที่บัญชีมาให้ด้วยนะครับ ให้ดูก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับดูแค่เลขที่บัญชีนะครับโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพสาขาพังโคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับช่องผมคือผมอะเน้นย้ำตลอดนะครับว่าช่องผมคือช่องผมเป็นพ่อค้าผมรับซื้อมาเพื่อที่จะขายนะครับอกระเด็นนะครับก็เห็นไหมครับนี่มีหลายสภาพนะครับตัวนี้ก็เหมามานะครับเหมาเหมาให้ราคาเหมาเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นหนึ่งบาทครุดนะครับนี่นะครับครุดหนึ่งเจ็ดนะครับตัวนี้ก็รับซื้อเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆถ้ามีก็ส่งส่งส่งมาดูกันได้นะครับราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับถ้าว่าราคาที่ผมเสนอไปเพื่อนๆพอใจผมก็ยินดีรับซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่องผมซื้อถูกนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้ ช่องผมซื้อถูกท่านก็ต้องไม่ขายนะครับนี่ตรงนี้มีมีเชื่อมด้วยนะครับเห็นไหมครับก็ไปทําเชื่อมมานะครับนี่นะครับครุดครุดหนึ่งเจดนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยนับนะครับว่ากี่เหรียญนะครับแต่ว่าในรายการมันมันแปดสิบกว่าเหรียญนะครับแล้วก็มีตัวนี้อีกนะครับ5บาทคุดตรงนะครับ นี่นะครับตัวนี้รับซื้ออยู่นะครับตัวนี้ซื้ออยู่เหรียญละสาบาทนะครับนี่นะครับก็ส่งมาขายจริงๆนะครับส่งมาขายเรื่อยๆช่องของผมจะเป็น,ส,น,นส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรีวิวนะครับรีวิวเพื่ออะไรรีวิวเพื่อให้ดูว่าเหรียญแบบไหนที่ทางช่องรับซื้อนะครับรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูตัวอย่างเหรียญแล้วก็ให้ดูว่าซื้อจริงไหมส่งมาขายจริงไหมนะครับหรือว่าทําคลิป แบบทำคลิปเล่นๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองดูเอานะครับอันนี้ห้าบาทคุดเฉียง20เหรียญนะครับตัวนี้ก็มีสั่งกันมาเรื่อยๆนะครับตามสภาพนะครับเนี่ยเหมือนแบบนี้ผมก็แบบนี้ผมก็จะขาดทุนนะครับแต่ก็คือไม่ซีเรียสนะครับเนี่ยผมซื้อตัวนี้ผมซื้อ15นะครับซื้อเข้า15ผมขาย20นะครับผมได้กําไรเหรียญละ5บาทตัวเนี้ยนะครับแต่ตัวนี้ผมก็น่าจะขาย15บาทแลละครับ พราะสภาพนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเช็คเหรียญนะครับเนี่ยตัวนี้ซื้อซื้อสิบห้าขายยี่สิบนะครับตัวนี้ซื้อสามสิบขายประมาณห้าสิบนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมซื้ออ่ายี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทนะครับผมขายสามสิบถึงสามสิบสามบาทนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองคำนวณดูนะครับว่า พอจะแบ่งได้ไหมนะครับถ้าใารมีเยอะๆแล้วก็ไม่มีที่จะขายนะครับชุดนี้ผมน่าจะขายเหมานะครับถ้ามาสภาพนี้นะครับก็น่าจะส่งให้กับแม่ค้าในกลุ่มพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับเพราะว่าถ้าสภาพนี้คือผมมาขายก็คือแบบผมก็ไม่ค่อยอยากให้ F อซครับถ้าถ้าสภาพนี้นะครับเพราะมันไม่ไม่ค่อยมีขาแว่นนะครับก็เดี๋ยวชุดนี้อ่าเนี่ยถ้าแบบเนี้ย คือจะคัดแล้วก็ผมก็จะลองถ้า FC ของผมอะที่ซื้อของจากผมไปจจะรู้นะครับว่าจะได้สภาพไหนไปนะครับคือสภาพที่ผมคัดให้อะ่ะนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคือมีขาแว่นนะครับแบบเนี้หลุดหลุดไปน้อยนะครับ ที่ผมแบ่งให้ FC ทางช่อง YouTube ทางช่องผู้ชายขายเหรียญหรือว่าที่ทักไลน์ผมมาขอซื้อเหรียญครุฑนะครับส่วนใหญ่ท่านจะได้สภาพนี้ไปนะครับผมจะคัดสภาพให้นะครับก็ก็เป็นการขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามผมแล้วก็ช่วยดูช่วยแนะนำช่วยคอมเมนต์นะครับแล้วก็นี่นะครับก็ถ้าท่านต้องการเหรียญหนึบาทครุฑนะครับแต่ว่าถ้าผมมีผมก็แบ่งให้ได้นะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่อะ FC จะได้สภาพนี้ไปนะครับมีขาแว่นนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ก็จะคัดคัดเก็บไว้นะครับเก็บไว้สำหรับ FC ที่ต้องการจะเก็บไปสะสมนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่วงนี้ก็มีเหรียญเข้ามาหลากหลายนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ให้คให้ความไว้วางใจกับช่อง สลาลมคอยชแนลนะครับช่องเล็กๆนะครับวันนี้ก็มีมาหลายรายการนะครับมีทั้งซื้อหน้าร้านตันนี้ก็ซื้อหน้าร้านนะครับอันนี้มีคุณลุงมาขาย10เหรียญนะครับเหรียญบาทคุดแล้วก็ตัวนี้ก็มีเพื่อนฝากมาขายนะครับทักได้นะครับตัวนี้เป็นเหรียญ10บบาทปี54นะครับอันนี้คือเพื่อนฝากมาขายนะครับนี่นะครับแต่มีของแน่นอนนะครับถ้าผมขายก็คือผมต้องมีของอยู่ในมือนะครับขึ้นชื่อว่าเพื่อนฝากก็ไม่ใช่ว่าฝากแต่ว่าไม่มีของนะครับ นี่นะครับผมไม่เอาชื่อเสียงของผมไปให้เสียหายแน่นอนนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้ปี54นะครับอันนี้ถุงละพันหนะครับตกเหรียญละ15บาบาทนี่นะครับเป็นปี54บางท่านก็ว่าหาง่ายบางท่านก็ว่าหายากนะครับถ้าบางท่านที่หายากทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับมีเพื่อนหาได้อยู่นะครับอันนี้มีปี5 4า0ร้อยเหรียญนะครับ แล้วก็พวกย่อยๆแบบนี้ก็ได้มานะครับซื้อนี่ครับปี44ตัวนี้ซื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับยังยังยังมีพบเจออยู่นะครับมีปี41ด้วยหนึ่งเหรียญนะครับที่ผมซื้อมาแต่ก็อ่าอ่ะนี่ไงเจอแล้วปี4ีนะครับก็ยังไม่ได้เช็คนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะทําการเช็คแยกพอสนะครับเพราะว่าก็มีลูกค้าสั่งกันมานะครับลูกค้าก็ไม่ใช่ใครครับก็ f c ทางช่อง YouTube นี่แหละครับ ปีสก็มีสั่งกันมานะครับตัวนี้ผมก็รับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญละ15บาทนะครับแล้วก็ขายแบ่งปันเหรียญละย0บาทนะครับส3 4 4าผมซื้อ15ขาย20นะครับนี่นะครับ41ผมซื้อ 80- บถึง100บาทนะครับผมขายออกเหรียญละ120บาทนะครับนี่นะครับก็ได้มา1เหรียญด้วยติดอยู่ในถุงนี้แหละเมื่อกี้ก็เห็นกันแล้วนะครับปีส แล้วก็มี f c สมุดปากการนะครับส่งมาวันนี้นี่มีแพ็คเขียวตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็มี4ี่หพวกเนี้ยเนี่ยเหรียญที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีหน้าร้านหน้าร้านก็ซื้อตาแผ่นดินตาแผ่นดินซื้อไม่แพงนะครับก็ถ้าใครมีเยอะๆก็ลองสอบถามราคากันได้นะครับเหรียญละ4ี่ถึงห้าบาทนะครับตัวนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวเอฟซีนะครับ ขอขอบคุณคุณพี่ท่านนี้นะครับส่งเหรียญมาขายนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑนี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานแปดสิบกว่าเหรียญนะครับแล้วก็มีครุฑตรงนี่นะครับแล้วก็ครุฑเฉียงตัวนี้นะครับก็ราคาก็ลองเช็คดูนะครับว่าราคาซื้อขายเป็นยังไงนะครับแล้วก็การที่มีช่อง YouTube หลายๆช่องก็ผลประโยชน์ก็จะอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ขายนะครับ ท่านมีโอกาสเลือกได้นะครับว่าช่องไหนราคาดีท่านก็ขายช่องนั้นนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆไม่ต้องมีใครบอกนะครับก็ก็ก,ก็น่าจะเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วย,วยตัวเองนะครับว่าที่ไหนซื้อแพงก็ขายที่นั่นนะครับไม่ใช่ว่าผมซื้อถูกแล้วก็มาคอมเมนต์ต่อว่าโอ้ซื้อถูกซื้อถูกสลาลมผมก็ ผมก็ตอบคอมเมนต์ปกตินะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะผมแนวทางชัดเจนอยู่แล้วผมซื้อมาขายนะครับการคอมเมนต์ก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับมาแสดงความคิดเห็นผมก็คอมเมนต์ดีก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์ไม่ดีผมก็เฉยๆนะครับก็ไม่ได้เก็บมาคิดอะไรมากมายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่ติดตามกันมานะครับก็ผมจะพยายามทําคลิปแล้วก็มารีวิวเรื่อยๆนะครับพยายามคิดแล้วก็หา สิ่งแปลกๆใหม่ๆนะครับให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าเหรียญมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วก็มีรับซื้ออะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับเหรียญที่มี f อส่งมาขายนะครับชุดนี้ก็เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ